ในขณะที่ทางด้านมัตเตโอซันวินีนะครับคนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีแล้วก็นั่งเป็นรัฐมนตรีโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการส่งมอบอาวุธให้โจมตีและสังหารผู้คนในดินแดนของรัสเซียเนี่ยนะครับที่ชาติตะวันตกกำลังทำสนับสนุนยูเครนให้โจมตีแคว้นครูดนั้นเนี่ยมันจะเป็นหายนะและอาจก่อความขัดแย้งระดับโลกอันน่าตกตะลึงรองนายกรัฐมนตรีรายนี้เนี่ยบอกว่าพรรคขวาของพวกเขาเนี่ยไม่ได้คัดค้านการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการทหารแก่ยูเครนเท่าที่ในเป็นการป้องกันตนเองนะแต่ว่าในการที่ส่งมอบเพื่อให้โจมตีแผ่นดินรัสเซียนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งสงครามโลกครั้งที่3ก่อนหน้าการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนมิถุนายนซันวินีเคยเรียกร้องให้ชาวอิตาลีเนี่ยอย่าปล่อยให้พวกพรรคฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะโดยชี้ว่าพรรคฝ่ายซ้ายอิตาลีร่วมมือกับประธานดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสก็ทำให้แนวโน้มอันตรายของสงครามโลกครั้งที่3นั้นมันจะกลายเป็นจริงแล้วก็เรียกร้องอย่างเต็มที่ให้คัดค้านสงครามโดดเดี่ยวพวกมือระเบิดอันตรายอย่างมาครงนอกจากนี้ซันวินียังชื่นชมรัฐบาลอิตาลีสำหรับจุดยืนอย่างหนักแน่นในการคัดค้านผู้คนในยุโรปที่ส่งเสียงเรียกร้องให้มีการส่งทหารตะวันตกเข้าไปในยูเครนนอกจากนั้นเนี่ยครับรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ยังเคยเน้นย้ำเมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะไม่มีการอนุมัติส่งมอบอาวุธต่างๆให้ยูเครนอีกต่อไปจนกว่าแน่ใจว่าอาวุธเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้โจมตีและสังหารผู้คนในแผ่นดินรัสเซียนะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านกุยโดโกรเซตโตซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็อ้างรัฐธรรมนูญของอิตาลีเน้นย้ำว่าอาวุธที่อิตาลีจัดหาให้ยูเครนสามารถใช้ได้เฉพาะในดินแดนของยูเครนเท่านั้นเช่นเดียวกับทางด้านอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าจะไม่บอกว่าอิตาลีเนี่ยไม่ได้สู้รบกับรัสเซียแต่เรากำลังปกป้องยูเครนมันไม่เหมือนกันคือให้อาวุธแต่แค่ยูเครนนั้นปกป้องตัวเองเท่านั้นซันเวนี่เคยเรียกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เนี่ยว่าเป็นบุคคลอันตรายหลังเขาเสนอให้ยูเครนนั้นเนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้ด้วยอาวุธที่ตะวันตกมอบให้เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีก็บอกว่ารู้สึกตกตะลึงกับความเห็นดังกล่าวของเยนสโตเทนเบิร์กว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นครับนอกจากนี้นะคะทางการของเยอรมนีเนี่ยแม้ว่ามีการออกมาให้สัมภาษณ์ของผู้นำเยอรมนีเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับทางการของยูเครนแล้วก็ปฏิเสธเนี่ยในบางช่วงบางตอนนะคะที่บอกว่าทางการของเยอรมนีนั้นไม่สามารถที่จะมีงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือกองกำลังของยูเครนได้ปรากฏว่ามีหนังสือนะคะจากรัฐมนตรีคลังเยอรมนีก็คือคริสเตียนเลนเนอร์ส่งไปที่กระทรวงกลาโหมเยอรมันเมื่อวันที่5สิงหาคมแล้วหนังสือฉบับนี้เนี่ยก็ถูกสื่อหลายสื่อเนี่ยนำมามีการเปิดเผยบางช่วงเนี่ยที่มีการเปิดเผยก็คือเรื่องของประเด็นงบประมาณที่จะมีการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนในช่วงของปีหน้าปรากฏว่างบประมาณเนี่ยเหลือเพียงแค่ 4,000 ล้านยูโรเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าจะมีการส่งให้กับทางการของยูเครนแต่ก็เหลือเพียงแค่บางส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศIRIS TSLM จำนวน2ระบบรถถังอีก30คันรวมไปถึงปืนใหญ่แล้วก็ปืนต่อต้านอากาศยานแล้วก็รวมไปถึงโดรนสงครามนะกระสุนปืนใหญ่อีกหลายพันลูกแต่ว่าในแถลงการหรือว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยพบว่ารัฐบาลของเยอรมนียืนยันว่าจะมีการฝึกทหารยูเครนอีก 10,000 นายทั้งปีนี้รวมไปถึงปีหน้าในหัวหนังสือเนี่ยมีการแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ามาตรการใหม่แล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะต้องถูกใช้หลังงบประมาณภายใต้งบประมาณใหม่ที่เกิดขึ้นเหตุผลที่ทางการของเยอรมนีเนี่ยได้มีการตั้งเป้าในการลดการช่วยเหลือยูเครนเนื่องจากว่าณวันนี้เองเนี่ยเรื่องของปัญหาความยากลำบากในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็งบประมาณของแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะมีการระบุจากยูโรนิวส์ว่าภายในปี2026ทางการของเยอรมันตั้งเป้าจะลดเงินช่วยเหลือยูเครนโดยจะไปพึ่งพาแหล่งเงินอื่นแทนแล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดจากทางการของรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งของรายได้ด้วยค่ะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอลาฟโชนั้นเพิ่งออกมาบอกนะว่าไม่ลดแต่ว่าล่าสุดนั้นเอกสารที่หลุดออกมาจากกระทรวงการคลังนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการลดงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนนะครับในขณะที่รัฐสภาของยูเครนนั้นลงมติเห็นชอบนะครับรัฐธรรมนูญกรุงโรมเข้าร่วมศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC โดยสมาชิกรัฐสภา281คนลงมติเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้นะครับได้ยื่นร่างกฎหมายต่อสภาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาการที่ยูเครนให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมหรือว่า ICC เนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นการที่ยูเครนนั้นเข้าร่วมในศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างเต็มตัว
ในอดีตเนี่ยครับยูเครนลงนามในธรรมนูญกรุงโรมซึ่งเป็นรากฐานของศาลในปี2000แต่ว่าไม่ได้ให้สัตยาบันเนื่องจากว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองระหว่างทหารบางคนแสดงความกังวลว่าทหารยูเครนนั้นอาจถูกดำเนินคดีผ่านมาจึงเป็นเพียงยูเครนให้การยอมรับเขตอำนาจศาลของ ICC เท่านั้นแต่ครั้งนี้ถือเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวของศาลซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการหาหนทางเข้าร่วมสหภาพยุโรปของยูเครนนอกจากนี้ยังช่วยให้ทางการสามารถลงโทษอาชญากรสงครามอย่างรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับสำนักงานประธานาธิบดีของยูเครนระบุว่าการให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศจะทำให้ยูเครนมีเครื่องมือมากขึ้นในการนำอาชญากรสงครามรัสเซียเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในขณะที่ดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X ว่ายูเครนนั้นจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อแน่ใจว่ามีการรับผิดชอบอย่างครอบคลุมสำหรับความโหดร้ายของรัสเซียทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการบุกรุกของรัสเซียส่วนเยฟกินีคราฟซุกส.ส.รัฐบาลยูเครนก็โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กบอกว่าการให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมจะเปิดโอกาสให้ลงโทษชาวรัสเซียได้มากขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ทำให้รัสเซียนั้นถูกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมนะคะไปติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าของทางการรัสเซียนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียเนี่ยตอนนี้มีการร้องขอให้ประชาชน3แคว้นที่มีพรมแดนติดกับยูเครนก็คือแคว้นครูสเบโกรอดและก็บรีสนั้นรวมไปถึงทหารตำรวจที่ประจำการในพื้นที่งดใช้บริการหาคู่ออนไลน์ทั้งหมดรวมไปถึงลดการใช้โซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่าไปคลิกลิงก์ที่คนแปลกหน้าส่งมาพร้อมข้อความหรือว่าห้ามไลฟ์จากถนนที่มีรถทหารอยู่หรือว่าสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่อ่อนไหวแล้วก็มีการเตือนพลเมืองว่าตอนนี้กองทัพของยูเครนเนี่ยกำลังแฮกกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทหารตำรวจรวมไปถึงพลเรือนด้วยขณะเดียวกันค่ะยังมีการสั่งการให้ทหารตำรวจยกเลิกการตั้งค่าแท็กภูมิศาสตร์บนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดเนื่องจากว่ากังวลว่ากองกำลังของยูเครนเนี่ยจะสามารถรู้พิกัดจริงของกองกำลังความมั่นคงนะคะขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าสื่อทางการของรัสเซียเนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าทหารท่านไหนคนไหนเนี่ยถูกจับได้ว่าใช้สมาร์ทโฟนขณะโจมตีหรือว่าทำการสู้รบกับกองกำลังของยูเครนตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและก็มีโทษจำคุก10วันด้วยกันและนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งทางการของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษก็เคยมีการเตือนถึงประเด็นเรื่องของการใช้ระบบสมาร์ทโฟนหรือว่าสื่อโซเชียลด้วยค่ะครับทีนี้ไปที่เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์